สวัสดีครับเพื่อนเขาวันนี้ชวนเพื่อนมาทานข้าวต้มมัดนะครับเป็นรูปแบบใหม่เนาะมาชมกันเลยครับผมนะครับข้าวต้มมัดแบบใหม่นะครับผมครับห่อเป็นลูกขนมเทียนนะครับผมนะมาถ่ายเพื่อนชมเนาะไม่ได้ถ่ายตอนนึ่งนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านครับผมครับเดี๋ยวจะแกะให้ชมนะครับผมครับเป็นข้าวเหนียวผัดถั่วดำใส่ไส้กล้วยนะครับผมครับขนมเทียนนะครับผมขนมห่อแบบสามเหลี่ยมครับเป็นขนมนมสาวเนาะนะครับห่อแบบใหม่นะครับผมข้าวต้มมัดครับเปลี่ยนรูปแบบการห่อนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะครับถั่วดำนั่นๆนะครับผมนะหอมแน่นอนครับอร่อยแน่นอนครับมาครับเพื่อนครับผมทานครับมาได้ถ่ายตอนทำให้ดูเนาะมาถ่ายตอนทำเสร็จแล้วนะครับผมเนาะรูปแบบการทำข้าวเหนียวก็เหมือนข้าวต้มมัดทั่วไปนะครับเอาไปผัดกะทิก่อนนะครับผมเนาะแล้วก็ต้มผัดกะทิต้มถั่วดำนะครับผมตอนเขาก็ใส่กล้วยนะครับผมจะทำก้อนเล็กๆครับให้พอดีคำเนาะมาครับทานครับผมทานด้วยกันครับอร่อยแน่นอนครับข้าวต้มมัดครับกับขนมเทียนครับผมอร่อยแน่นอนครับเชิญชวนทุกท่านครับเปลี่ยนรูปแบบการห่อนะครับผมให้มันสวยงามเนาะอร่อยแน่นอนครับมาครับทุกท่านครับผมนะมาชิมด้วยกันครับอร่อยเลยครับผมข้าวต้มมัดนะครับเปลี่ยนรูปแบบการห่อเป็นขนมเทียนนะครับผมอร่อยแน่นอนครับอยากให้ทุกท่านได้ชิมเนาะชิมกันนะครับผมอร่อยแน่นอนครับร้อนๆกันเลยครับผมนะไม่ได้ถ่ายตอนห่อตอนนึ่งให้ชมนะครับมาถ่ายตอนเสร็จแล้วเนาะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ